ลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไอเทมเนี่ยที่ดรอปจากมอนสเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเยอะมากกว่าปกตินะฮะอย่างเช่นการฆ่าซอมบี้เนี่ยปกติแล้วเราฆ่ามันใช่ไหมเราจะได้เนื้อเน่าประมาณ1หรือ2ชิ้นใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันอาจจะได้มากกว่านั้นครับอาจจะได้กองนึงเลยก็ได้นะฮะ64ชิ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะมากๆครับมันลุคือแบบรวยเลยอ่ะอะไรมานี้ครับแบบดูดิเนี่ยผมขุดไม้ดูนะเดี๋ยวคนได้ดูอ๋อฮะดูดิเดี๋ยวดูดิมีบล็อกแค่นี้ได้มา14ชิ้นแล้วอ่ะนะฮะเห็นไหมหู30แล้วไวจัดอ่าฮะหู62แล้วโอ้เยอะมากครับโอเคอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมาก็ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคครับผมเกินใจหรือเกินไปฮะหรือเรามาคราฟของกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาชีวิตรอดกันนะคุณผู้ชมฮะเอาทิ้งเฉยช็อตนี้เราจะชีวิตรอดกันนะพิกแอคแล้วก็ขวานไม่ต้องอะไรมากครับผมบอกเลยว่ารวยครับเกมนี้รวยแน่ๆฮะไม่ต้องอะไรมากเลยแค่ตัดต้นไม้ยังได้ไม้เยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราไปขุดหินดูเดี๋ยวดูโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขุดไป2บล็อกได้มากี่กองวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูความโกงฮะโอ้โหอะไรมันจะโกงขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันโกงมากเลยเนี่ยผมบอกให้อันนี้แค่การขุดไอเทมนะถ้าเกิดการถ้ามันเป็นการขุดแร่จริงๆขึ้นมาโอ้โหแบบรวยอ่ะพูดได้คำเดียวว่ารวยฮะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวแป๊บเดียวของผมจะเฟ้อแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแป๊บเดียวได้แล้วไอ้พวกนี้ก็ทิ้งไปครับเพราะว่ามันหมดประโยชน์แล้วนั่นเองฮะดูดิเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยดูผู้ชมมามันเยอะมากเลยด้วยเว้ยโอเคดูดิโอ้โหผมกองหนึ่งเฉยตอนนี้อะไรวะเนี่ยทิ้งเลยครับผมบอกเลยนี่เดี๋ยวเราลองขุดแร่หินเอาอีกแล้วพูดผีแล้วผมจะขุดแร่ถ่านให้ดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวของเต็มตัวแล้วอะไรมันจะโกงขนาดนี้คุณผู้ชมดูดิไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะเกมนี้เข้าใจป่ะแบบมาถึงก็เทพแล้วอ่ะครับมันเยอะมากเลยนะขุดบล็อกเดียวได้กี่กองก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ถ่านเนี่ยถ่านหินเนี่ยดูเดี๋ยวแป๊บเดียวได้ท็อตจำนวนมาหือมาแล้วเห็นป่ะนี่คือความโกงของมันครับอันนี้คือส่วนเกินครับต้องทิ้งฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลกช่องของเว้ยลองนึกสภาพเป็นแร่เพชรดูดิโอ้โหผมบอกเลยว่าบล็อกเดียวก็ฟูอ่ะชุดเกาะฟูเลยอ่ะนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองฆ่าสิ่งมีชีวิตกันบ้างว่ามันจะได้อะไรบ้างฮะตายดิเฮ้ยอ๋อฮะเต็มชุดเต็มตัวแล้วคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าโกงครับโกงไม่ไหวแล้วอ่ะเข้าใจป่ะนี่มีถ้ำด้วยตรงนี้ลงไม่ได้เนี่ยมันตันป่ะน่าจะตันครับตรงนี้โอ้มันตันน่ะแป๊บนึงไม่ต้องเผาด้วยเดี๋ยวค่อยเผาที่หลังเนี่ยคุณผู้ชมครับเราแค่ฆ่าสัตว์ตัวเดียวมันก็เหลือแล้วอ่ะตัวเดียวได้กี่กองไม่รู้ที่รู้คือตอนเนี้ยของเต็มตัวผมไปหมดแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโกงมากๆเลยครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาถ้ำกันดีกว่าครับจะเจอหรือเปล่าวันนี้คือคลิปนี้เราจะลงถ้ำกันเว้ยนะฮะแค่ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีทั้งตัวแล้วอะไม้อะโอ้โหนี่ไงเจอแล้วสวยโอเคครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะลงถ้ำกันดีกว่าเว้ยนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะหิวอะไรหรืออะไรนะครับเพราะว่าโอ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่มใจเย็นนี่ฮะโอ้โหดูสิ่งที่มันดรอปมาให้ฮะมันเยอะมากจนเป็นอย่างนี้เลย
มันเยอะมากเนี่ย FPS ผมร่วงเลยนะแต่ไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นครับคือเราจะลงถ้ำเว้ยหลักๆแล้วนะในคลิปนี้คือถ้าเราหาแร่เหล็กเจอนี่คือทุกอย่างจะจบเลยครับเพราะว่าอุ้ยโอ้โหโหโหโอ้มันมีชุดก่อนมันก็จะปวกยากอย่างนี้แหละโอ้โหดูเนื้อครับเนื้อเน่าฮะอย่างที่บอกครับว่าปกติเราฆ่าซอมบี้ใช่ไหมมันจะได้แค่หนึ่งถึงสองชิ้นแต่ว่าอันนี้มันดรอปมาให้เยอะมากโอ้โหแหลกโอ้มันเยอะจังวะเดี๋ยวเยอะมากถอยก่อนชุดไอ้แร่ไอ้นี่ก็หาไม่เจอครับไอ้แร่เหล็กอ่ะผมขอปรับเป็นพิษฟูก่อนแล้วกันนะขอหาของก่อนได้ไหมมันแหลกเลยนะเว้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นว่ามันจะสังเกตว่ามันจะแหลกครับเล่นมากไม่ได้ผมบอกแค่นี้แหละนะมันจะทำให้แบบเราแหลกนะฮะตอนนี้ทางขึ้นใช่ไหมแล้วเราจะรีบหาแร่เหล็กให้เจอครับเหลือขุดแค่บล็อกเดียวอ่ะรู้เรื่องเลยครับนี่เจอแล้วสวยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ของกันก่อนดีกว่าเราจะทำเป็นเตาเผาก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าเราจะเผาอาหารทำหีบด้วยมันต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าของมันเยอะมากอ่ะเราเก็บไม่ไหวหรอกนะฮะแค่นี้มันก็แค่นี้กระเป๋าในตัวเรามันก็เป็นโดเรมอนมากเพียงพอแล้วฮะเก็บใส่อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยโอเคครับเก็บไปให้หมดเลยเอาให้เหลือแบบของจำเป็นพอครับโอ้โหดูดิแค่นี้ยังเยอะถือว่าเยอะมากแล้วนะครับไปเราขุดแร่ดีกว่าดูครับว่าเท่าไหร่เอาแร็กฮัลโหลอ๋อฮะอ๋อฮะเต็มตัวเลยคุณผู้ชมฮะนี่คือความโกงก่อนมันเลยดูดิเราขุดแค่โอ้โหแร็กแต่ถึงกับดีเลย์เลยคิดดูเนี่ยเราแค่ขุดแค่บล็อกเดียวครับแล้วดูสิ่งที่มันให้กลับมาครับเต็มตัวแบบฟูลเลยอ่ะโอ้โหแหลกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูดิแหลกมากเลยครับผมต้องทำเตาเพิ่มอ่ะทำสัก4เตาแล้วกันอ่ะดูดิมันแหลกมากนะครับอย่าไปเล่นเยอะแค่นั้นแหละเล่นเยอะเดี๋ยวคอมจะไม่ไหวเอาเนี่ยตอนนี้ผมเอาไว้แล้วเอาไว้เผาไอ้ถ่านผมทิ้งไปใช่ไหมไม่เป็นไรถ่านผมเหลือแล้วยัดไปเลยครับ64เนี่ยแล้วก็มีอะไรนะอาหารใช่ไหมหูแหลกดูดิเปิดกว่าจะเปิดหีบได้ตอนนี้ผมบอกเลยโกงจัดเราก็สำรวจไปเรื่อยก่อนแล้วกันให้มันหายแหลกนิดนึงนะฮะขุดมาดรอปมาดิเนี่ยกว่ามันจะดรอปมันยังนานเลยนะฮะแหลกแค่ไหนถามใจเธอดูนะฮะค้างแล้วมั้งเนี่ยเกมเนี่ยดูดิมันดีเลย์จัดเลยดูดิโอ้โหผมจะได้ไหมแร่ถ่านเนี่ยหมดอันนี้คือทางตันใช่ไหมโอเคพอแล้วแหละเอาประมาณเนี้ยมันไม่มันโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ยไม่ไหวแล้วผมไม่เอาแร่ถ่านแล้วโอ้โหแหลกจัดเลยอู้อะไรครับเนี่ยโอ้โหดูดิ FPS ผมร่วงมาเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมตายแล้วเราจะเล่นยังไงต่อล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมคิดว่าผมคงเล่นต่อไปไม่ไหวแล้วดูดิมันแหลกมากอ่ะดูดิมันแบบโอ้โห FPSล่วงจัดๆเลยนะครับโอเคงั้นเอางี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าไอ้เจ้า Data Pack ตัวเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแบบแบบมีอะไรมากกว่านี้แบบนอกจากการขุดแร่ที่ได้จำนวนมากแล้วการฆ่าสัตว์หรือว่าการขุดบล็อกตัดไม้อะไรเงี้ยนอกจากนั้นถ้ามันมีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแต่ว่าผมจะสต็อปไว้เพียงเท่านี้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วดูดิมันแหลกเว้ยมันโอ้โหนั่นแหละครับอย่างที่บอกอย่าไปเล่นเยอะฮะเอาแต่พอดีไม่ต้องไปขุดแบบว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่เอาอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นคอมคุณน่ะจะค้างแน่นอนครับอย่างคอมผมตอนนี้เริ่มไปแล้วโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้
ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ